บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะที่ตลาดสดเมืองใหม่เทศบาลนครยะลาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนค่ะในขณะที่โฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าด้านการรักษาความปลอดภัยยังคงมีไว้เช่นเดิมโดยเฉพาะจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจค่ะหลังจากจุฬาราชมนตรีได้ประกาศออกมาแล้วว่าวันที่10กรกฎาคม2556เป็นวันที่1ของการเริ่มต้นถือศีลอดซึ่งเรียกกันว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนที่9ของปฏิทินฮิจเราะห์หรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือนด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเดือนบวชและถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคมเช่นเดียวกับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่สิ่งที่ต่างจากพื้นที่อื่นคือเดือนรอมฎอนกลายเป็นตัวชี้วัดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอการพูดคุยเจรจาเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม BRN พันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวว่ากำลังเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและมีมาตรการทางกฎหมายเหมือนเดิมแต่จะลดภารกิจการปิดล้อมตรวจค้นหากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในช่วงเดือนรอมฎอนการอำนวยความสะดวกผมแยกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเราได้มีการปรับจุดตรวจทางยุทธวิธีซึ่งจะเป็นจุดตรวจที่เราตั้งขึ้นมาตามสถานการณ์ปกติก็จะไม่มีเจ้าที่ประจำอยู่นะครับจุดตรวจทางยุทธวิธีคือเราเปิดทั้งหมดเลยให้เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดสัญจรไปมาในการเดินทางเพื่อไปประกอบศาสนกิจในส่วนของด่านตรวจด่านตรวจถาวรมันมีอยู่ทั้งหมด23ด่านอันนี้ก็คือยังคงดำเนินการเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีความจำเป็นจะต้องมีการตรวจการผ่านเข้าออกใช่ไหมครับไม่งั้นอาจจะมีการทำผิดกฎหมายถือโอกาสในช่วงนี้มาสร้างสถานการณ์ได้เพราะนั้นตรงนี้ในส่วนของด่านตรวจถาวรเนี่ยสิ่งที่เราดำเนินการก็คือมีมาตรการในการตรวจเหมือนเดิมแต่พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยอย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมาก่อนจะเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็ยังมีการก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายก่อนเริ่มการถือศีลอดมีการแขวนป้ายผ้าขับไล่ทหารเป็นภาษารูมีทั่วทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลาเราก็อยากจะขอร้องและก็เชิญชวนให้มุสลิมทั้งหลายทำดีให้มากที่สุดเพราะว่าการทำดีเนี่ยในภาวะตรงนี้มันจะได้บุญทวีคูณมากกว่าจะได้ผลที่ได้ที่อัลลอฮ์รับไปเลยเพราะเป็นสวรรค์เปิดไม่อยากจะเรียกร้องที่นี่บางคนว่าการต่อสู้ก็ดีการสงครามมันไม่เกี่ยวตรงนี้ก็ใช่แต่ว่าเดือนระเบิดเขาไม่บอกว่าภาวะสงครามหยุดแต่เรามุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คืออย่าไปคิดว่าสงครามไม่สงครามเรามองในแง่ของการทำความดีจึงอยากเรียกร้องว่าช่วงเดือนรอมฎอนแห่งการถือศีลอดอย่าไปทำลายอย่าไปทำร้ายอย่าทำให้คนเสียหายอย่าคนเจ็บจำน้ำใจอย่าฆ่าคนเลยครับทั้งนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายเช่นกันที่ทางการมาเลเซียผู้ประสานงานไทย BRN ได้เลื่อนการแถลงหยุดการก่อเหตุรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างไม่มีกำหนดด้านสมช.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์เดิมคือลดเหตุความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนตามกรอบที่ได้มีการพูดคุยกันไว้ระหว่างวันที่10กรกฎาคมถึง18สิงหาคมมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบกับข้อตกลงที่พูดคุยกันไว้และจะมีการจับสถิติเทียบกับช่วง 3-4 ปีก่อนซึ่งจะเป็นตัวบอกได้ว่าในช่วงเดือนรอมฎอนเหตุรุนแรงลดลงหรือไม่พร้อมกับมีความระมัดระวังในส่วนของการป้องกันเหตุและไม่ประมาทพนิษฐ์ล่องพนิษฐ์ถ่ายภาพปริยาการามหิโตศูนย์ข่าวหัดใหญ่รายงาน